มาตรวจสุขภาพแล้วเจอค่าเอนไซม์ตับสูงเกิดจากอะไรได้บ้าง 1. อันนี้เจอบ่อยในคนอ้วนหรือว่าไขมันในเลือดสูงนั่นก็คือไขมันพอกตับ 2. โรคไวรัสตับอักเสบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น A B C 3. การดื่มแอลกอฮอล์ 4. การทานยาบางชนิดเช่นยาลดไขมันกลุ่มสเตอรินส์ 5. การทานสมุนไพรบางชนิดที่ไม่มีการศึกษามากพอ6. ภาวะเหล็กเกินแล้วไปเกาะที่ตับหรือฮีโมโครมาโตซิสอันนี้ส่วนมากเกิดจากพันธุกรรม 7. ตับแข็ง 8. มะเร็งตับพอฟังแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งกลัวนะครับเพราะถ้ามาตรวจแล้วเจอค่าเอนไซม์ตับสูงหมอจะพอแยกได้ส่วนหนึ่งว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรหรือทำการส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมครับดังนั้นใครที่มีความเสี่ยงว่าตับจะอักเสบก็ต้องปรับการใช้ชีวิตเช่นคนที่อ้วนไขมันสูงก็ต้องลดน้ำหนักนะครับ